สบายอีคงไม่ขังพวกเราเอาไว้เพื่อรอส่งทางการแน่ๆอีกไม่ช้าอีคงจะจัดการกับพวกเราอ้วนไม่สนอะไรแล้วอ้วนห่วงก็แต่อามิงหลานย่าโชคมาดิไอ้ทัศน์ไอ้จะทำอะไรอีกพี่ทัศน์อย่าทำอะไรแม่พี่กุลคนดีนักนะมึงมาดิแม่พี่กุลย่าแม่พี่กุลเดินไปอยู่นี่แหละมึงพี่องมิงเอื้องพึ่งพี่องมิงเป็นอะไรคุณมิงถูกซากกุยยัดปากเจ้าค่ะคุณโชคมึงจะไปเรียกมันว่าคุณทำไมตอนนี้เจ้าของโรงทอคือกูเป็นผู้นำตระกูลหยงแล้วไม่ใช่โชคเจ็บแล้วมึงอ้อนวอนกูสิกราบตีนกูขอร้องกูโชคนี่นะเด้อคนที่จะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำโรงทองพยายามแสดงอำนาจที่แย่งชิงมาด้วยการกระทืบเด็กที่ถูกเก็บเอามาเลี้ยงอย่างฉันไอ้โชคมึงขอได้แล้วเจ้าค่ะคุณทอนทำไมกูต้องฟังขี้ข้าหน้าบาดอย่างมึงด้วยอีเอื้องพึ่งตอนนี้กูคือผู้นำโรงทองกูจะทำอะไรกับพวกมึงก็ได้กูจะฆ่าพวกมึงทิ้งซะตอนนี้ก็ยังได้เลยเรื่องมือมองคนผิดไปจริงๆที่คิดว่าคุณโดนช่างน่าสงสารถูกกดขี่ข่มเหงที่แท้คุณโดนก็เป็นแค่คนเลวกูไม่ได้ต้องการความสงสารจากขี้ข้าอย่างมึงกูต้องการลงทอโชคขอโทษเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันก็ตายก่อนตอนนี้ไอ้โชคมันยังมีประโยชน์กับเรารอให้เสียมาช่วยพวกมันก่อนเราจะได้ถอนรากถอนโคนมันให้หมดแล้วแม่สบายจะเอาไงกับพวกในแม่เหมยซื่อพวกในแม่เหมยซื่อกับสายเลือดของมันยังไงก็ต้องถูกกำจัดทิ้งให้หมดนอนหนูสักตัวหากขวางทางเราก็ไม่ต้องเอาไว้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี